เราแอปของมาผ่านไปรษณีย์แล้วเขามีส่วนลดให้ด้วยอ่ะน่ารักเนาะก็ตัดเก็บไว้แล้วก็ใช้เป็นส่วนลดครั้งหน้าได้เป็นอันนี้ลองสั่งเป็นแบบไบเกอร์ช็อตค่ะเป็นขาสั้นที่เขาฮิตกันอ่ะที่สูงขึ้นมาเลยเข่าแต่ว่ายังยาวอยู่จิบไม่ค่อยใส่แนวนั้นเนาะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาอันบ็อกซ์กันก่อนแต่ไม่ใช่กล่องนะไม่ใช่อันบ็อกซ์ต้องเป็นอันแบกเหรอเลือกสั่งสีเข้มนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วใส่สีเข้มมันแบบง่ายกว่าเราไม่รู้ว่าเนื้อผ้าเป็นยังไงสีเข้มมันจะ forgiving กว่ามันจะแบบดูดีง่ายกว่าเป็นสีดำจริงๆตอนสั่งอ่ะดูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสีอะไรเห็นเข้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างหลังมันน่ารักดีค่ะข้างหลังมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสายดูน่ารักดีก็ดูจะใส่สบายนะคะจริงๆชอบปลาตัวที่มันเล็กๆเพราะว่ามันสามารถใส่กับชุดอย่างอื่นได้แบบใส่เสื้อกล้ามอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่บราตัวเล็กๆได้ถ้าบรามันเริ่มใหญ่มันจะใส่ได้แค่ออกกำลังแล้วเวลาใส่ชุดอื่นมันจะใส่ไม่ได้ใช่ค่ะเราไม่ได้เล่นโยคะเราก็ใส่ชุดออกกำลังเหมือนกันนี่ง่ายเป็นแบบขาสั้นประมาณนี้เหมือนดูเล็กเหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองดูว่าใส่ได้ไหมย้ายมาฝั่งนี้เพราะว่ากางเกงมันสีดำนะคะเมื่อกี้ผืนมันสีเข้มจะมองไม่เห็นเราใส่แล้วเราก็ชอบนะแอบเขินนิดนึงเพราะว่าไม่เคยใส่ทรงนี้ เคยได้ยินเรื่องลิงที่ใส่เอี๊ยมไหมคะปกติลิงก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมแล้วเขาก็ทำแบบลองทดลองจับลิงมาตัวหนึ่งแล้วก็จับให้มันใส่เอี๊ยมสีแดงปรากฏว่ามันอายมากแล้วก็ไม่กล้าออกมาข้างนอกไม่กล้าออกมาเจอเพื่อนค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องออกมาใช่ไหมเพราะว่าอาหารอยู่ข้างนอกแล้วก็ลิงมันก็เป็นสัตว์สังคมเหมือนมนุษย์อะมันก็ไม่อยู่ตัวเดียวอะสุดท้ายมันก็ยอมออกมาแล้วพอมันออกมาสักพักนึงก็เริ่มเหมือนหายเขินแบบเดินออกมาอย่างปกติกลายเป็นชีวิตปกติใส่เอี๊ยมแบบเหมือนกับว่าใส่มาตลอดชีวิตแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เอาเอี๊ยมออกถอดเอี๊ยมปรากฏว่าลิงตัวเนี้ยก็เขินอายอีกรอบนึงที่ไม่มีเอี๊ยมใส่อีกต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าพวกเรามนุษย์ก็เป็นเหมือนกันค่ะเราจะเคยชินกับตัวตนของตัวเองอะในแบบที่สังคมเขาชินหรือว่าเราคิดว่าสังคมชินแล้วพอมันเป็นตัวตนใหม่หรือว่าตัวตนที่เราไม่เคยคิดว่าสังคมเห็นเรามาก่อนเราก็จะเขินไม่กล้าออกมาจากถ้ำตอนนี้รู้สึกเหมือนกันเพราะไม่เคยใส่ชุดทรงนี้ไม่เคยใส่กางเกงสั้นเลยข่าวขึ้นมาปกติเป็นขายาวหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเราจะทำตัวเป็นลิงใจกล้า ก็ชอบอยู่นะน่ารักดีนะคะเนาะมันก็ไม่โป๊เนาะเพราะว่ามันก็ยาวลงมาแต่ว่ามันแค่สูงขึ้นมาเหนือข่าวทีนี้ข้างหลังที่เราชอบมันอะเราก็ชอบมันตอนแรกที่ใส่อ่ะค่ะคิดว่ารู้สึกว่ามันหลวมแบบมันลงมานิดนึงอะแต่ปรากฏว่ามันมีออปชันตรงนี้คือมันปรับสายได้แล้วก็เลื่อนสายปรับขึ้นแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบราโยคะทุกอันบราออกกำลังกายไม่ทำแบบปรับสายได้เนาะเราก็จะได้ปรับให้ยาวหรือว่าสั้นตามที่เราต้องการก็ชอบนะคะแต่คิดว่าถ้าสอนจริงๆก็คงแบบถ้าเจอนักเรียนในคลาสอะก็คงใส่เสื้อทับอีกตัวนึงปิดแบบส่วนนี้ของพุงนิดนึงแล้วก็ให้เห็นแค่นิดเดียวพอ ทำไมเหรอตรงนี้มันโป๊มากเหรอคือระหว่างบาข้างล่างลงมาตรงเนี้ยอันนี้คือโป้หรอใช่ไหมถ้ารู้สึกว่ามันปิดลงมาอีกหน่อยอ่ะมันก็จะมีความโป้น้อยลง ตลกดีค่ะชอบนะคะชอบอยู่นะทรงนี้จะต้องใส่บ่อยๆในถ้ำของตัวเองก่อนให้ชินเหมือนกับใส่เอี๊ยมสีแดงแล้วก็จะเป็นลิงที่สามารถออกมาเจอผู้คนเจอนักเรียนในชุดนี้ได้อย่างเป็นปกติเนาะน่าจะดีเดี๋ยวลองใส่เสื้อแบบทับอีกชั้นหนึ่งดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้เราพูดถึงเอี๊ยมสีแดงใช่ไหมเราก็เลยไปหยิบเสื้อสีแดงมาใส่เห็นไหมคะพอมันปิดลงมามันก็จะโป้น้อยลง แล้วเราก็ปิดคอขึ้นไปด้วยส้มมหา
คุยกับส้มให้ค่ะส้มมาลูกมาส้มใส่เอี๊ยมไหมเดี๋ยวจะหาเสื้อสีแดงให้ส้มใส่ส้มตัวยาวไหมคะนี่ตัวยาวมากเลยมีนักเรียนถามว่าส้มกี่โลเคยแบบหนักสุดๆคือ7.3 โลค่ะแล้วก็โดนคุณหมอสั่งให้ลดตอนนี้เหลือประมาณ 6.5 6.3 ถึง 6.5 อะไรเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะคะกางเกงน่ารักเนาะ